iPad Air รุ่นที่ 5 เปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPad Pro M1 ของปี 2021 นะครับมาดูกันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและเราจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราคลิปนี้จะเป็นคำตอบสำหรับคุณครับสวัสดีครับผมต้อม iMoD นะครับผมเข้าประเด็นกันเลยครับผมว่า iPad Air รุ่นที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับฝั่งของ iPad Pro นั้นจะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเรื่องแรกครับดูการเปิดตัวก่อนนะครับสำหรับ iPad Air รุ่นที่ 5 นะครับเปิดตัวเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2022 ที่ผ่านมาครับส่วน iPad Pro 2021 ชิป CPU M1 นะครับเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2021 นะครับคราวนี้มาดูรูปแบบของภายนอกกันก่อนนะครับผมว่าเป็นอย่างไรตัวนี้เป็น iPad Air รุ่นที่ 4 นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPad Air 5 รุ่นที่ออกมานี่แหละนะครับขวามือของผมนะครับเป็น iPad Pro ปี 2020 นะแต่ว่าดีไซน์เขาจะมีความคล้ายคลึงกับปี 2021 จะมีเฉพาะตัวนี้ครับเป็น iPad Pro M1 ขนาด 12.9 นิ้วนะครับดีไซน์จะเป็นแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูเพื่อที่จะได้ทำให้เห็นว่าขนาดของตัวเครื่องนั้นเป็นอย่างไรอันดับต่อมาครับมาดูในเรื่องของสีนะครับสีทางฝั่งของ iPad Air นั้นจะมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับสำหรับ iPad Air รุ่นที่ 5ได้แก่สี Space Gray สี Starlight สีชมพูสีม่วงแล้วก็สีฟ้าครับส่วนทางฝั่งของ iPad Pro นะครับจะมีให้เลือกอยู่เพียง2สีคือสี Silver แล้วก็สี Space Gray นะครับในเรื่องของความจุนะครับผม iPad Air รุ่นที่ 5 นั้นจะมีให้เลือกเพียง2ความจุได้แก่ 64GB และ 256GB นะครับแต่ทางฝั่งของ iPad Pro M1 Series นะครับผมจะมีให้เลือกตั้งแต่ 128GB 256GB 512GB 1TB และสูงสุดที่ 2TB ครับส่วนเรื่องของ RAM นะครับผมความจุของ RAM ถ้าเป็นฝั่งของ iPad Air รุ่นที่ 5 ครับความจุ RAM จะอยู่ที่ 8GB ครับแต่ทางฝั่งของ iPad Pro นั้นจะมีความจุ RAM ให้เลือก2ขนาดครับผมตามความจุของตัวเครื่องนะจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับได้แก่ RAM ขนาด 8GB แล้วก็ RAM ขนาด 16GB นะครับในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับฝั่งของ iPad Air รุ่นที่ 5 นั้นจะมาพร้อมระบบการยืนยันตัวตนแบบ Touch ID ที่จะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับแต่ทางฝั่งของ iPad Pro นั้นจะใช้การยืนยันแบบ Face ID ที่ระบบ True Depth นั้นจะอยู่ด้านหน้านะครับนี่คือความแตกต่างกันครับผมในฝั่งของขุมพลังหรือว่าสเปคภายในที่ทำให้ทั้ง3รุ่นนี้โดดเด่นนะครับนั่นก็คือเรื่องของชิป CPU ครับ iPad Air รุ่นที่ 5 มาพร้อมชิป CPU M1 นะครับซึ่งถือว่าเป็นการอัปเกรดจาก iPad 4 ขึ้นมานะครับผมถือว่าดีเลยจึงทำให้ iPad Air รุ่นที่ 5 ครับใช้ชิป CPU เดียวกันกับทางฝั่งของ iPad Pro เลยทั้งฝั่งของ 11 นิ้วและก็ 12.9 นิ้วนะครับสเปคของ CPU นะครับ CPU จะมีทั้งหมด8คอร์ส่วนกราฟิกก็จะมี8คอร์ครับส่วนในฝั่งของ Neuron Engine ก็จะมี16คอร์ครับส่วนที่แตกต่างนั่นก็คือเรื่องของ RAM อย่างที่ผมแจ้งไป iPad Air รุ่นที่ 5 มี RAM 8GB ทุกรุ่นแต่ว่าทางฝั่งของ iPad Pro นะครับทั้ง2ขนาดเลยนะถ้าเป็นรุ่นความจุที่128 256และ512 GB นะครับจะให้ RAM มาทั้งหมด8 GB แต่ถ้าเป็นฝั่งของรุ่นความจุที่เป็น1 TB และ2 TB เขาจะได้ RAM ทั้งหมด16 GB นะครับในฝั่งของเรื่องหน้าจอแสดงผลนะครับผม iPad Air รุ่นที่ 5 จะมาพร้อมหน้าจอการแสดงผล 10.9 นิ้วครับส่วน iPad Pro นะครับผมจะมีอยู่2ขนาดได้แก่11 นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วครับส่วนที่แตกต่างกันก็คือเรื่องประสิทธิภาพของจอครับถ้าเปรียบเทียบประสิทธิภาพของจอนะครับ iPad Air รุ่นที่ 5 กับ iPad Pro 11 นิ้วนั้นจะใช้เทคโนโลยีจอเดียวกันซึ่งเป็นหน้าจอแบบ LED นะครับผมมาพร้อมกับเทคโนโลยี IPS ครับความละเอียดจะแตกต่างกันนิดหน่อยฝั่งของ iPad Pro 11 นิ้วนั้นจะมีความละเอียดที่มากกว่านะครับผมแล้วก็สิ่งที่แตกต่างต่อมาคือเรื่องของความสว่างครับ iPad Pro11 นิ้วความสว่าง600นิตแต่ว่าทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่ 5 ความสว่างจะอยู่ที่500นิตนะครับผมและเทคโนโลยีหลักนะครับที่ทำให้ iPad Pro 11 นิ้วเหนือกว่าทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่ 5 ก็คือเทคโนโลยี ProMotion ครับนั่นก็คือการแสดงผลแบบ120 เฮิรตซ์ที่จะมีอยู่ในเฉพาะ iPad Pro Series เท่านั้นนะครับผมนอกจากนั้นครับทุกอย่างจะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลือบสารกันรอยนิ้วมือจอภาพแบบ Full Lamination การเคลือบแสงการสะท้อนแล้วก็ขอบเขตสีกว้างแบบ P3 นะครับแล้วก็รองรับการแสดงผลแบบ True Tone แต่ว่ารุ่นที่หน้าจอดีที่สุดนะครับจะเป็นฝั่งของ iPad Pro 12.9 นิ้วครับเพราะว่า iPad Pro 12.9 นิ้วนั้นจะมาพร้อมเทคโนโลยีหน้าจอที่เป็น Mini LED ครับผมเขาจะตั้งชื่อว่า Liquid Retina XDR ครับ ความสว่างทั่วไปจะอยู่ที่600นิตเท่าๆกับทางฝั่งของ iPad Pro 11 นิ้วแต่ถ้าว่าความสว่างแบบเต็มหน้าจอนะครับจะมีความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,000 นิตถึง 1,600 นิตนะครับซึ่ง 1,600 นิตนะครับถือว่าเป็นความสว่างที่มากที่สุดหากเราทำเนื้อหานะครับเกี่ยวข้องกับทางฝั่ง HDR แล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งก็คือหน้าจอมินิ LED ตัวนี้นะครับผมเวลาการแสดงพวกสีดำเขาก็จะแสดงสีดำแบบสนิทครับแตกต่างจากทางฝั่งหน้าจอที่เป็น LED ธรรมดานะครับผมและส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นขอบเขตสี P3 การรองรับ True Tone แล้วก็หน้าจอแบบ Full Lamination ก็จะเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับผมนี่คือส่วนความแตกต่างของเรื่องหน้าจอแสดงผลครับต่อมาดูในเรื่องของกล้องกันบ้างครับผม iPad Air รุ่นที่5จะมาพร้อมกล้องหลัง1ตัวครับความละเอียด12ล้านพิกเซลตัวนี้จะไม่มีแฟลชในการถ่ายภาพนะครับส่วนฝั่งของ iPad Pro ครับจะมาพร้อมกล้องหลัง2ตัวครับได้แก่กล้องหลังแบบ wide นะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหลังแบบ Ultra Wide คือถ่ายในมุมกว้างมากนะครับความละเอียดจะอยู่ที่10ล้านพิกเซลเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีระบบ LiDAR เซนเซอร์ที่มีเฉพาะใน iPad Pro เท่านั้นนะครับผมซึ่ง LiDAR เซนเซอร์ตรงนี้ก็จะเอาไปใช้ในงานพวก 3D ครับเผื่อว่าใครจะใช้ในการวัดพื้นที่หรือว่าสแกนอะไรต่างๆตัว iPad Pro นั้นจะทำได้ดีมากกว่านะครับคราวนี้มาในฝั่งของกล้องหน้านะครับผมกล้องหน้าทั้ง3ตัวจะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับผมเป็นกล้องแบบUltra Wide ซึ่งทำให้ทั้ง3รุ่นเลยนะครับรองรับฟีเจอร์ Center Stage เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับผมใน iPad Pro ทั้ง2รุ่นนะครับจะมาพร้อมเทคโนโลยี True Depth ด้วยนะครับผมหรือเขาจะเรียกว่ากล้องหน้าแบบ True Depth เพราะว่าจะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับใบหน้าของเราในการยืนยันตัวตนเข้ามานั่นเองครับหรือง่ายๆว่า iPad Pro นั้นถ้าเข้าไปใช้งานตัวเครื่องเขาจะทำการสแกนใบหน้าของเราเข้าไปใช้งานนั่นเองนี่คือประโยชน์ของกล้องหน้านะครับผมนอกจากนี้ครับในฝั่งของกล้องหน้าเองที่เป็น True Depth ของฝั่ง iPad Pro นะจะรองรับการถ่ายภาพแบบบุคคลด้วยนะครับผมที่เราเรียกว่าโหมด Portrait ซึ่งจะมีอยู่ในเฉพาะ iPad Pro นะครับทางฝั่งของ iPad Air 5 จะไม่มีครับเดี๋ยวลงรายละเอียดกล้องหลังอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับรายละเอียดกล้องหลังอย่างที่แจ้งไปนะครับความแตกต่างของ iPad Pro ที่ดีกว่า iPad Air รุ่นที่5จะอยู่ในเรื่องของกล้องหลังที่มี Ultra Wide ขนาด10ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ขนาดรูรับแสงของกล้อง Ultra Wide นะครับก็จะมีมาให้นะครับค่า f จะอยู่ที่ 2.4 ครับแล้วก็จะดีในเรื่องของการซูมออกครับผมในกล้องของ Ultra Wide นะแน่นอนเพราะว่าใน iPad 5 ไม่มีไงและอีกอย่างหนึ่งก็คือใน iPad Pro นะครับจะมี Flash True Tone ซึ่งไม่มีใน iPad Air รุ่นที่5ครับต่อมาในฝั่งของวิดีโอนะครับผมทั้ง3รุ่นนะครับจะรองรับการบันทึกวิดีโอระดับ 4K เฟรมเรทสูงสุดที่60เฟรมเหมือนกันนะครับส่วนที่แตกต่างกันผมยกมาให้แค่3จุดนะครับนอกนั้นเขาเหมือนกันหมดเลยนะ3จุดที่แตกต่างกันได้แก่การซูมออกแบบออปติคอล2เท่านั่นคือความสามารถของเลนส์ที่เป็น Ultra Wide ครับผมแล้วก็การซูมเสียงครับซึ่งจะมีอยู่ในเฉพาะ iPad Pro เท่านั้นสุดท้ายคือการบันทึกเสียงแบบสเตอริโอครับผมที่จะมีอยู่ในเฉพาะ iPad Pro นะครับมาในฝั่งของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับผมทั้ง3รุ่นจะมาพร้อมพอร์ต USB-C ครับแม้ว่าหน้าตาเหมือนกันครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือ iPad Air รุ่นที่5 USB-C จะใช้เป็น USB-C 3.1 รุ่นที่2นะครับความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุดจะอยู่ที่10กิกะบิตต่อวินาทีนะครับแต่ทางฝั่งของ iPad Pro ทั้ง2รุ่นครับผมจะมาพร้อมพอร์ต Thunderbolt นะครับซึ่งความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุดจะอยู่ที่40กิกะบิตต่อวินาทีนะครับนั่นหมายความว่า iPad Pro ถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วกว่า iPad Air นั่นเองนะครับเรื่องของสัญญาณ 5G ครับทั้ง3รุ่นรองรับสัญญาณ 5G เหมือนกันครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยถือว่า iPad Air นั้นเป็นรุ่นล่าสุดที่รองรับสัญญาณ 5G ครับผมนอกจากนี้ก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น iPad mini รุ่นที่6ที่รองรับสัญญาณ 5G เช่นเดียวกันครับสำหรับในระบบเครือข่ายที่เป็น Wi-Fi นะครับทุกรุ่นจะมาพร้อม Wi-Fi รุ่นที่6ครับแล้วก็ Bluetooth 5.0 ส่วนเรื่องของ SIM นะครับผมทุกรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นเซลลูล่าก็รองรับการใช้งานซิมแบบ2ประเภทนะได้แก่นาโนซิมนะครับผมที่เป็นซิมแผ่นแบบปกติสามารถเสียบเข้าไปในตัวเครื่องได้เลยหรือว่าเราจะใช้ eSIM ด้วยก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าทั้ง3รุ่นเหมือนกันในเรื่องนี้ครับในฝั่งของอุปกรณ์เสริมครับทุกรุ่นจะรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2ครับเพราะว่าด้วยการออกแบบตัวเครื่องที่เป็นดีไซน์แบบเหลี่ยมแล้วก็ Apple Pencil รุ่นที่2นั้นเป็นรุ่นล่าสุดณปัจจุบันนอกจากนั้นครับก็จะรองรับอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่มีความคล้ายคลึงกันยกตัวอย่างเช่น Smart Keyboard Folio ครับผมแล้วก็ Magic Keyboard ครับผมที่เปิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้ตัวเครื่องนั้นลอยได้นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะส่วนอุปกรณ์ในกล่องนะครับถ้าหากว่าเราซื้อ iPad ทั้ง3รุ่นมาเขาจะแถมอุปกรณ์เหมือนกันเลยได้แก่ สาย USB-C สำหรับการชาร์จ1เส้นนะครับผมแล้วก็อะแดปเตอร์ USB-C กำลังไฟขนาด20วัตต์สำหรับการชาร์จนะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างเหมือนกันนะครับตรงนี้สุดท้ายมาด้วยเรื่องของราคาครับผมจุดนี้ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5นะครับในรุ่น Wi-Fi ความจุเริ่มต้น 64GB นั้นราคาจะอยู่ที่ 29,000 บาทนะครับฝั่งของ iPad Pro 11 นิ้วรุ่นเริ่มต้นสุดนะครับความจุจะอยู่ที่ 128 กิกะไบต์และราคาจะอยู่ที่ 27,900 บาทนะครับเราจะเห็นส่วนต่างประมาณ 7,000 บาทนะครับถามว่าสิ่งที่แตกต่างจาก 7,000 บาทตัวนี้เราได้อะไรบ้างสำหรับ2รุ่นนี้นะครับอย่างแรกที่ผมสรุปให้ก็คือเรื่องของความจุ iPad Pro นะครับความจุมากกว่า2เท่าเห็นไหมครับว่า64 กิกะไบต์กับ 128 กิกะไบต์ก็ต่างกันแล้วนะครับผมอันดับต่อมาคือเรื่องของหน้าจอของ iPad Air รุ่นที่5 refresh rate อยู่ที่ 60 Hz แต่หน้าจอของทางฝั่ง iPad Pro นั้นจะอยู่ที่ 120 Hz เห็นไหมครับแตกต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องหนึ่งที่ผมลืมบอกนั่นก็คือเรื่องของลำโพงเนี่ย iPad Air รุ่นที่5มี2ลำโพงครับแต่ว่าทางฝั่งของ iPad Pro จะมีทั้งหมด4ลำโพงนะครับผมส่วนรุ่น Wi-Fi ของ iPad 12.9 นิ้วนะครับผมจะอยู่ที่ 37,900 บาทนะครับสำหรับความจุ 128 กิกะไบต์แต่ว่าตัวนี้จะโดดเด่นในเรื่องของหน้าจอที่เป็น Mini LED นะครับผมส่วนความจุอื่นๆครับผมก็สามารถดูได้ตามตารางที่ผมทิ้งเอาไว้ให้เลยนะครับผมแล้วคราวนี้คำถามสุดท้ายครับเราจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับระหว่าง iPad Air รุ่นที่5กับ iPad Pro Seriesผมบอกก่อนว่าจุดมุ่งหมายของ iPad Air นั่นก็คืออยากจะให้คนที่อยากจะได้ประสิทธิภาพสูงๆและมีทุนจำกัดไม่สามารถเข้าถึง iPad Pro ได้ก็ให้ได้ลองใช้งานตัวนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่า refresh rate 120 Hz อาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับทุกคนลำโพง4ตัวอาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับทุกคนกล้องหลัง2ตัวอาจจะไม่ได้จำเป็นก็ได้ดังนั้นครับเราต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของเราถ้าถามว่าตัวนี้ iPad Air เหมาะกับใครก็ต้องบอกว่าผู้ใช้ระดับกลางๆที่ใช้งานจดวาดเขียนนะครับทำงานอะไรต่างๆได้มากมายแต่อย่าลืมว่า iPad Air รุ่นที่5นั้นมาพร้อมชิป CPU M1 สามารถทำงานหนักๆได้นะครับไม่ว่าจะตัดต่อจะอะไรเอ่ยก็เลือกได้แล้วก็ความจุสูงสุดของ iPad Air จะอยู่ที่ 256 GB เท่านั้นดังนั้นเราต้องตอบตัวเองถ้าหากว่าเราจะใช้งานมากกว่านี้มากกว่า 256 GB นะครับโดยที่ไม่อยากพก external hard disk เพิ่มเติมเราก็ต้องไปซื้อ iPad รุ่นอื่นที่ไม่ใช่ iPad Air รุ่นที่5นั่นก็คือ iPad Pro ที่มันเป็นคำตอบมากกว่านะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนเลยว่าเราจะเหมาะกับแบบไหนเอาง่ายๆถ้าใครมีทุนทรัพย์ผมก็ฟันธงให้เลยว่า iPad Pro ยังไงก็ดีกว่า iPad Air รุ่นที่5แต่ถ้าใครคิดว่า iPad Air รุ่นที่5เราใช้งานเพียงเท่านี้แหละ iPad Pro บางทีอาจจะเกินกำลังของเรามากเกินไป iPad 5ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะตอนนี้นะครับผมนี่เป็นคำแนะนำง่ายๆนะครับผมสำหรับการเลือกซื้อ iPad ทั้ง2รุ่นนะฮะโอเคนอกจากนี้บางคนอาจจะถามว่า iPad Air รุ่นที่5เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPad Pro รุ่น 2020 ตัวไหนน่าซื้อกว่ากันความแตกต่างอยู่ที่เรื่องของหน้าจอ 120 Hz เป็นหลักนะครับเพราะบางคนอาจจะชื่นชอบแบบนั้นก็เอาไว้พิจารณาอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเป็นตัวเลือกนะโอเคสำหรับข้อมูลในรอบนี้นะครับผมเปรียบเทียบให้ได้ชมกันแล้วนะครับ iPad Air รุ่นที่5กับ iPad Pro รุ่นล่าสุดบางคนรอ iPad Pro รุ่นใหม่ผมคิดว่าอาจจะนานถ้าถามผมว่า iPad Pro รุ่นใหม่จะมาสักตอนไหนผมว่าเร็วสุดน่าจะเป็นปลายปีนี้หรือว่าอย่างช้าสุดก็น่าจะเป็นสักประมาณต้นปีหน้านะครับผมถึงจะได้เห็น iPad Pro รุ่นใหม่ถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ